This is why podcast. عبادنا زهادنا والصالحون من السلف أقوالهم تسمو بنا هي خير زاد للخلف وبصائر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد في نوام فوروم ستامني الله سبحانه وتعالى تكتن كرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في نوام فوروم ستامني الله تكتن كرب الله سبحانه وتعالى ليسون تردوي ในอายะห์ที่ 100 จากซูเราะห์อัตตาวบะห์ พระองค์ทรงตรัสไว้ว่า วัสซาบิกูนัล อัววะลูนะ มินัล มุฮาจิรีน วัล อันซาร วัลละซีนะ ตะบะอูฮุม บิอิห์ซาน รอฎิยัลลอฮุ อันฮุม วะรฎู อันฮ วะอะอ์ดะ ละฮุม จันนาติน ตัจรี ตะห์ตะฮัล อันฮาร ขาลิดีนะ ฟีฮา อะบะดะ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ พระองค์ทรงตรัสไว้ว่า บรรดาบรรพชนรุ่นแรก ในหมู่ผู้อพยพ ชาวมุฮาจิรินจากนครมักกะฮ์และในหมู่ผู้ให้การช่วยเหลือชาวอังซอรจากนครมะดีนะฮ์และบรรดาผู้ดำเนินรอยตามพวกเขาด้วยการทำดีนั้นอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยในตัวพวกเขาและพวกเขาก็พอใจในพระองค์และอัลลอฮ์นั้นได้ทรงได้ตระเตรียมให้แก่พวกเขาไว้แล้วซึ่งบรรดาสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่าง พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลและนั่นคือรางวัลอันใหญ่หลวง Subhanallah บรรดาผู้ศรัทธามั่นในอัลลอฮ์ Subhanahu wa ta'ala ทุกท่านครับเมื่อเทปที่ผ่านมาเราได้พูดถึงวิถีซะลัฟของท่านอัตออิบนุอบีรอบะห์เพราะเราบอกแล้วว่าจุดประสงค์ของเราต้องการที่จะทราบถึงวิถีชีวิต ของซะลัฟของเราแต่ละคนเพื่อที่จะเรียนแบบเพื่อที่จะปฏิบัติตามเพื่อที่จะดำเนินตามพวกเขาหวังไว้ว่าเราก็จะได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮ์เช่นกันเหมือนกับที่พวกเขาได้รับพี่น้องผู้ศรัทธามั่นครับในยุคตะบีอีนมีบุคคลอย่างท่านอัตออิบนุอบีรอบะห์ในเทปที่ผ่านมาเราได้พูดถึงไปหลายส่วนที่เกี่ยวกับตัวท่านในวันนี้อินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะมาพูดต่อกันในส่วนที่เหลือ ว่าท่านอัตออิบนุอบีรอบะห์ท่านมีวิถีชีวิตมีคำพูดอย่างไรบ้างหวังไว้ว่าเราจะได้รับประโยชน์จากท่านพี่น้องผู้ศรัทธามั่นครับท่านอัตออิบนุอบีรอบะห์เป็นตะบีอีที่มีความรู้และมีความรู้ทางด้านศาสนามีสถานะของท่านสูงมากนะครับและก็สาเหตุที่ท่านประสบกับความสำเร็จหลังจากการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรง ให้ความประเสริฐกับท่านเนี่ยนั่นมาจากการที่ท่านได้2ประการท่านมี2ประการดังต่อไปนี้ท่านถึงได้ประสบกับความสำเร็จซึ่งเราได้พูดไปแล้วนะครับประการที่1นั่นก็คือท่านสามารถที่จะควบคุมตัวเองไม่ให้กระทำในสิ่งที่ไม่ควรได้ประการที่2ท่านสามารถจัดเวลาได้อย่างลงตัวท่านสามารถจัดระเบียบเวลาได้อย่างลงตัว บุคคลที่สามารถควบคุมสองประการนี้ควบคุมตัวเองกับควบคุมเวลาบุคคลนี้เป็นบุคคลที่จะประสบความสำเร็จซึ่งซะลัฟของเราอย่างท่านอัตออิบนุอบีรอบะห์เองก็ได้แสดงเป็นตัวอย่างให้กับเราได้เห็นเป็นการประจักษ์ชัดแล้วนะครับท่านมุฮัมมัดอิบนุซูกะซึ่งท่านมุฮัมมัดท่านนี้เป็นหนึ่งในบรรดานักวิชาการแห่งเมืองกูฟะท่านมุฮัมมัดอิบนุซูกะท่านนี้กล่าวไว้ว่า ท่านกล่าวกับเพื่อนบ้านสหายของท่านที่มาเยี่ยมท่านบอกว่าเอาไหมฉันจะพูดถึงสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์อิบนุอบีรอบะห์เคยนะซิฮัตเคยตักเตือนฉันเคยสั่งสอนฉันไว้หวังไว้ว่าท่านก็จะได้รับเหมือนกับที่ฉันได้รับจากท่านอัลลอฮ์
ท่านอัตตะได้กล่าวกับฉันในวันหนึ่งว่าอินนัลลซีนามินกับลินะกานูยักเราฮูนฟูดูลัลคลามบุคคลที่อยู่ก่อนหน้าพวกเราพวกเขาจะไม่ชอบคำพูดที่ไร้สาระมุฮัมมัดอิบนุซุกะก็กล่าวถามว่าแล้วไอ้คำพูดที่มันไร้สาระเนี่ยในทัศนะของพวกเขาหมายถึงบุคคลที่อยู่ก่อนหน้าพวกเราเนี่ยคือใครบุคคลที่อยู่ก่อนหน้าพวกเราในคำพูดของท่านอัตตะหมายถึงบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมะอีนท่านมุฮัมมัดอิบนุซุกะเนี่ยก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยคิดว่าพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วแต่ท่านอัตตะเนี่ยต้องการนะซีฮัดว่าบุคคลที่อยู่ก่อนหน้าพวกเราน่ะพวกเขาจะไม่พูดในคำพูดที่ไร้สาระท่านมุฮัมมัดอิบนุซุกะก็ต้องการที่จะทราบว่าคำพูดที่ไร้สาระในทัศนะของบุคคลที่อยู่ก่อนหน้าพวกเราเนี่ยคืออะไรท่านอัลตอก็กล่าวตอบว่าบุคคลที่อยู่ก่อนหน้าพวกเราเนี่ยพวกเขาจะถือว่าคำพูดอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เป็นคำพูดของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เป็นเรื่องไร้สาระการที่ศึกษาการที่อ่านอัลกุรอานการที่ศึกษาอัลกุรอานไอ้นี่คำพูดเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องสาระเช่นเดียวกันท่านก็กล่าวตอบว่าหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกอ่านขึ้นถูกกล่าวขึ้นถูกรายงานขึ้นแล้วก็ศึกษาหะดีษนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นคำพูดที่ไร้สาระประการที่3การสั่งใช้ให้คนทำความดีห้ามปรามคนอื่นมิให้ทำความชั่วไอ้นี่ก็ไม่ถือว่าเป็นคำพูดที่ไร้สาระหรือว่าอิลมันยุตักรบุบิฮิอิลลอฮิตะอาลาหรือการศึกษาหาความรู้ที่ทำให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นี่ก็เช่นกันไม่ใช่คำพูดที่ไร้สาระประการสุดท้ายการที่ท่านจะพูดในสิ่งที่จำเป็นที่เกี่ยวกับการดำรงชีพอยู่บนโลกดุนยาไอ้นี่ก็ไม่ถือเป็นไร้สาระที่เหลือนอกเหนือจากนี้นอกเหนือจากการอ่านกุรอานศึกษาคำพูดของอัลลอฮ์หรือว่าศึกษาหะดีษอ่านหะดีษของท่านนบีหรือว่าศึกษาหาความรู้ที่ทำให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นหรือว่าพูดในสิ่งที่มันแค่จำเป็นในการดำรงชีพในการดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปนอกเหนือจากนี้ถือว่าเป็นคำพูดที่ไร้สาระทั้งสิ้นนี่คือคำพูดที่ไร้สาระในทัศนะของบรรดาซอฮาบะห์นี่คือวิถีซะลัฟที่เขาใช้ชีวิตกันอยู่ตั้งแต่ในยุคซอฮาบะห์จนกระทั่งถึงยุคของตาบีอีนที่เรากำลังพูดอยู่นะครับพี่น้องท่านอัตตออิบนุอบีรอบะห์หลังจากที่พูดแบบนี้เสร็จไปท่านก็มองหน้ามุฮัมมัดอิบนุซูกะมองหน้าด้วยความอ่อนโยนพร้อมกับกล่าวว่าอะทุนคิรุนอินนะอะลัยกุมละฮาฟิซีนกิรามันกาติบีนคือท่านอัตตอต้องการจะนะซีฮัตถึงคำพูดที่ไร้สาระว่าอย่าไปพูดมันท่านอัลเลาะห์ก็เสริมด้วยกับอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์กล่าวว่าอินนะอะลัยกุมละฮาฟิซีนกิรามันกาติบีนแท้จริงแล้วมีผู้คุ้มกันรักษาพวกท่านอยู่กิรามันกาติบีนคือมะลาอิกะห์ผู้ทรงเกียรติเป็นผู้บันทึกและพวกท่านแต่ละคนล้วนมีมะลาอิกะห์2ท่านอันยามีนีวะอันชิมาลีกะอิดมายันฟิซุมินกอลินอิลาลาดัยฮิรากีบอะตีดนี่เป็นคำพูดของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่ท่านอัตตะสอนบุคคลที่เป็นลูกศิษย์ของท่านท่านอัตตะกล่าวว่าอันยามีนีวะอันชิมาลีกะอิดมีมะลาอิกะห์2ท่านที่คอยเฝ้าติดตามที่เตรียมพร้อมที่จะบันทึกทุกสิ่งที่ออกมาจากปากของท่านมายันฟิซุมินกอลินอิลลาลาดัยรากีบอะตีดถ้อยคำใดที่เปล่งออกมาที่เขากล่าวออกมาไม่ไกลจากเขานั้นมีมะลาอิกะห์2ท่านคอยเฝ้าติดตามเตรียมพร้อมที่จะบันทึกนะครับถ้าเป็นอย่างนี้สลัฟของเราเนี่ยเขามีความคิดอย่างนี้เขามีความคิดที่ว่ามีมะลาอิกะห์อยู่ตลอดที่คอยบันทึกคอยจดว่าพูดอะไรไปบ้างที่เป็นคำพูดที่ไร้สาระ
อะไรไปได้พูดอะไรไปบ้างได้ทำอะไรบ้างคอยบันทึกหมดความคิดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นชีวิตจิตใจของพวกเขาด้วยเห็นเองพวกเขาก็เลยประสบความสำเร็จท่านอัลเลาะห์ก็กล่าวต่อนะครับเป็นคำนาซิฮัตแก่ท่านมุฮัมมัดอิบนุซูกะกล่าวต่อว่าอะมายัสตะฮีอะฮะดุนะลาวนุชิรัตอะลัยฮิศอฮีฟะตุฮูอัลลตีอัมลาฮาซอดรนะฮาริฟะวะจะดะอักษะรมาฟีฮาไลซะมินอัมริดีนีวะลามินอัมริดุนยาท่านบอกว่าเราไม่อายหรือในวันกิยามะห์วันที่อัลลอฮ์จะให้เรารับสมุดบันทึกความดีความชั่วของเราแล้วพอเราเปิดสมุดบันทึกเนี่ยปรากฏว่ามีแต่เรื่องที่ไร้สาระไม่มีเรื่องที่เป็นประโยชน์เลยไม่ว่าจะเรื่องเป็นประโยชน์นั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับดุนยาหรือว่าเกี่ยวกับศาสนาครับอันนี้คือเป็นคำสอนของท่านอัลเลาะห์อิบนุอบีรอบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องผู้ศรัทธาครับความรู้ของท่านอัลเลาะห์อิบนุอบีรอบะห์ให้ประโยชน์ยังประโยชน์กับบุคคลหลายกลุ่มไม่ว่าคนที่จะเป็นนักวิชาการเองท่านอัลเลาะห์ก็ให้ความรู้ในส่วนนั้นหรือว่าคนที่ทำอาชีพต่างๆท่านอัลเลาะห์ก็จะให้ความรู้กับบุคคลแต่ละกลุ่มแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าบุคคลแต่ละกลุ่มแต่ละพื้นที่ล้วนได้รับความรู้จากท่านอัลเลาะห์อิบนุอบีรอบะห์หนึ่งในนั้นท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะห์อันนุอ์มานพูดว่าท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะห์รู้จักกันดีว่าท่านเป็นเจ้าของมัซฮับหนึ่งที่เราเรียกว่ามัซฮับฮานาฟีนะครับท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะห์เนี่ยบอกว่าฉันผิดอยู่ทั้งหมด5เรื่องด้วยกันคนที่สอนฉันก็คือฮัจญามก็คือคนที่ทำหน้าที่ในการตัดผมในการโกนผมในช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับคนที่สอนฉันเนี่ยให้ฉันรู้ถึงความรู้ในการประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยคือฮัจญามคือคนที่ทำหน้าที่ในการโกนผมแกบอกว่าหลังจากที่ฉันประกอบพิธีฮัจญ์เสร็จแล้วก็ต้องการที่จะปลดอิหรอมฉันก็ไปที่มีการโกนผมฉันก็ไปพบกับคนโกนผมคนหนึ่งแล้วก็ฉันพูดว่าฉันจะให้คุณโกนผมให้กับฉันเนี่ยอยากทราบว่าคุณจะเอาเท่าไหร่คนโกนผมคนนี้ก็บอกว่าฮะดาคัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ให้ทางนำแก่ท่านนี่เป็นดุอาที่ดีมากมาชาอัลลอฮ์แล้วก็พูดว่าคุณรู้ไว้ด้วยนะว่าการอิบาดะห์น่ะไม่มีการวางเงื่อนไขก่อนว่าจะให้เท่าไหร่ท่านนั่งลงเนี่ยท่านจะโกนให้ท่านจะให้เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ความสามารถของท่านท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะห์บอกว่าฉันรู้สึกอายมากท่านก็นั่งลงพอนั่งลงแต่ฉันนั่งลงโดยที่ผินหน้าไปทางทิศอื่นไม่ได้ผินไปทางทิศกิบละทิศกะอ์บะห์คนผมก็บอกว่าคุณผินหน้าไปทางทิศกิบละสิผมก็รู้สึกอายครับไปอีกก็ผินหน้ามาทางทิศกิบละหลังจากนั้นผมก็ให้ศีรษะทางด้านซ้ายเพื่อที่จะให้เขาโกนคนโกนผมก็บอกว่าคุณช่วยหันทิศหันซีกขวาให้ผมก่อนผมจะเริ่มโกนจากซีกขวาก่อนซุบฮานัลลอฮ์ท่านอัลเลาะห์ก็เริ่มที่จะแปลกใจมากหลังจากนั้นก็โกนผมไปในขณะที่โกนผมท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะห์เนี่ยก็เงียบเพราะแปลกใจในคนโกนเนี่ยว่ามาชาอัลลอฮ์มีความรู้ขนาดนี้คนโกนเขาถามต่อว่าท่านเงียบทำไมกล่าวสิอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรตักบีรสิตักบีรท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะห์ก็กล่าวอัลลอฮุอักบัรกล่าวตักบีรหลังจากนั้นพอโกนผมเสร็จท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะห์ก็ต้องการจะจากไปก็เดินพอเดินแล้วก็คนโกนผมนี่ก็เรียกกลับมาว่าคุณเดี๋ยวก่อนคุณจะไปไหนน่ะอ๋อผมจะเดินทางกลับแล้วเดี๋ยวก่อนคุณละหมาด2รอกอัตก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณจะไปไหนก็ไปได้อิหม่ามอบูฮานีฟะห์ก็ละหมาด2รอกอัตให้สลามเสร็จก็รีบมาพบกับคนโกนผมนี้แล้วก็ถามว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลเลาะห์ผมเนี่ยไม่เชื่อว่าคุณจะสามารถบอกแบบ
ไม่มีความรู้คุณต้องมีความรู้แน่ช่วยบอกผมหน่อยว่าคุณเอาความรู้นี้มาจากไหนท่านอิหม่ามอบูฮานีฟท่านคนกวนผมคนนี้ก็กล่าวตอบว่าความรู้ที่ผมสิ่งที่ผมบอกคุณไปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นความรู้ที่ผมได้มาจากท่านอัตตออิบนุอบีรบาห์ซุบฮานัลลอฮ์นี่แสดงว่าคนกวนผมได้รับการสอนสั่งจากท่านอัตตออิบนุอบีรบาห์มาเป็นอย่างดีซุบฮานัลลอฮ์นี่คือเป็นความรู้ที่อัลลอฮ์ให้ประโยชน์ของท่านอัตตอแก่มุสลิมในทุกส่วนนะครับประการถัดมาพี่น้องผู้ศรัทธามันในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับท่านอัตตออิบนุอบีรบาห์นะครับท่านเป็นบุคคลที่มีความสมถะมากที่สุดดุนยาทั้งดุนยาหันหน้ามาหาท่านบรรดาคอลีฟะห์ต้องการที่จะให้ของให้รางวัลให้เงินทองแต่ท่านเป็นบุคคลที่ปฏิเสธเป็นคนที่รักความสมถะรักในการประกอบอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านไม่ได้หวังอะไรจากบุคคลอื่นตัวเองอัลลอฮ์ถึงนายกเกียรติของท่านมากมายกายกองนะครับในครั้งหนึ่งเนี่ยท่านอัตตออิบนุอบีรบาห์นะครับถูกได้รับเชิญจากคอลิฟะห์มุสลิมท่านหนึ่งโดยพื้นฐานแล้วท่านอัตตอเนี่ยจะไม่ค่อยไปพบปะกับผู้นำเพราะผู้นำในเวลาไปคบส่วนใหญ่แล้วจะมีในเรื่องของดุนยาจะมีในเรื่องของเงินทองท่านอัตตอก็จะไม่ค่อยไปพบสักเท่าไหร่แต่หากว่ามีปัญหาประสบกับมุสลิมและก็ผู้รู้ต้องทำหน้าที่ในต้องทำหน้าที่ในการชี้แนะในการบอกกล่าวผู้นำท่านอัตตอก็จะรีบไปทันทีนี่คือเป็นวิถีสลัฟของเรานะครับระหว่างการใช้ชีวิตระหว่างผู้นำในการปกครองกับปัญหาของสังคมท่านอัตตออิบนุอบีรบาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอัรฎอเมื่อมีปัญหาบางอย่างที่ประสบกับมุสลิมท่านก็จะไปพบกับคอลีฟะห์ท่านก็จะไปพูดกับคอลีฟะห์ครั้งนี้นะครับท่านก็แต่งตัวเหมือนกับบุคคลทั่วไปเสื้อผ้าของท่านเนี่ยมีราคาไม่สูงกว่าไม่มากกว่า5ดิรฮัมคือเสื้อผ้าที่ธรรมดามากๆแล้วก็มีรอยปะรอยเย็บรอยถักเต็มไปหมดนะครับนี่บ่งบอกถึงความสมถะและความถ่อมตนของท่านรอฎิยัลลอฮุอันฮุวะอัรฎานะครับท่านอุสมานอิบนุอัตออัลคุรอซานีซึ่งเป็นตาบีอีท่านหนึ่งเล่าให้เราฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยฉันกับพ่อหมายถึงว่าฉันก็คืออุสมานเนี่ยกับพ่อชื่ออัตโตคุรอซานีต้องการที่จะไปเข้าพบกับคอลิฟะห์มุสลิมซึ่งคอลิฟะห์มุสลิมในขณะนั้นมีชื่อว่าฮิชามอิบนุอับดุลมาลิกก่อนที่จะไปถึงเดมิชพ่อสมัยนั้นเมืองหลวงของราชอาณาจักรอิสลามอยู่ที่กรุงเดมิชกรุงดามัสกัสในปัจจุบันนะครับพอจะไปถึงเนี่ยก็เห็นท่านอัตตออิบนุอบีรบาห์กำลังนั่งอยู่บนลาในสภาพที่เป็นบุคคลที่ถ่อมตนบุคคลที่ยากจนมากสภาพยากจนท่านอุสมานบอกว่าเห็นแล้วฉันหัวเราะพ่อเนี่ยก็ตีฉันเบาๆแล้วก็บอกว่าลูกอย่าหัวเราะนั่นรู้ไหมว่านั่นใครนั่นคือเป็นซะยีดุฟุกะฮาอิลฮิญาซนั่นคือเป็นนักวิชาการระดับแนวหน้าของเมืองฮิญาซเป็นนายของบรรดานักวิชาการแห่งเมืองฮิญาซหลังจากนั้นพ่อกับท่านอัตตอก็เข้าพบกับท่านคอลีฟะฮิชามอิบนุอับดุลมาลิกพอเข้าไปพบครั้งที่เมื่อท่านอัตตอเข้าไปในราชวังเนี่ยท่านฮิชามอิบนุอับดุลมาลิกรู้ว่าบุคคลนี้เป็นบุคคลที่มีเกียรติมากเป็นบุคคลที่มีความรู้มากก็บอกว่ายาอับามุฮัมมัดฮาฮูนายาอับามุฮัมมัดฮาฮูนาเรียกอิหม่ามอัตตออิบนุอบีรบาห์ว่าท่านอิหม่ามมาตรงนี้มาตรงนี้ต้อนรับให้มานั่งใกล้ชิดกับท่านคอลีฟะห์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติมากในขณะนั้นมีคนนั่งเต็มไปหมดพอมาถึงท่านฮิชามอิบนุอับดุลมาลิกซึ่งเป็นคอลีฟะห์แห่งโลกมุสลิมก็ถามว่ามาฮาจะตุกีอับามุฮัมมัดอับูมุฮัมมัดมีเรื่องอะไรหรือจะให้ฉันรับใช้ท่านอัตตอบอกว่ามีท่านคอลีฟะห์ก็กล่าวถามว่าเรื่องอะไรกันล่ะผมจะสนองตอบผมจะทำให้เดี๋ยวนี้เลย
บอกว่าชาวนครท่านเอาเตาะกล่าวตอบว่าชาวนครมักกะกับชาวนครมะดีนะห์พวกเขาเป็นอะห์ลุลลอฮ์เป็นคนที่รับใช้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบุคคลที่อยู่ในนครมะดีนะห์ชาวมะดีนะห์เป็นญาติเป็นเพื่อนบ้านของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านต้องดูแลพวกเขาในเรื่องของริสกีในเรื่องของปัจจัยยังชีพท่านคอลิฟะห์มุสลิมฮิชามก็รีบสั่งให้เจ้าหน้าที่เขียนหนังสือไปถึงเจ้าเมืองนครมะดีนะห์ว่าให้มารับเสบียงด่วนไปแจกจ่ายให้กับชาวนครมะดีนะห์และชาวนครมักกะห์หลังจากนั้นท่านคอลิฟะห์ฮิชามก็กล่าวต่อไปว่าแล้วมีอะไรอีกไหมท่านเอาเตาะผมจะรีบทำให้เดี๋ยวนี้เลยท่านเอาเตาะกล่าวตอบว่าชาวฮิญาซกับชาวนัจด์พวกเขาเป็นชาวอาหรับเดิมๆและพวกเขาเป็นแม่ทัพอิสลามเป็นบุคคลที่ต่อต้านศัตรูอิสลามเป็นบุคคลที่มีบุญคุณต่ออิสลามท่านต้องจ่ายซะกาตที่มันเหลือให้กับพวกเขาท่านฮิชามท่านคอลิฟะฮ์ฮิชามก็เรียกเจ้าหน้าที่แล้วก็สั่งให้คืนซะกาตที่เหลือคืนไปให้กับชาวฮิญาซกับชาวนัจด์หลังจากนั้นท่านอัตตะก็กล่าวต่อว่าผมยังมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะให้คนช่วยนั่นก็คือทหารที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนพวกเขาต้องต่อต้านกับศัตรูอิสลามคุณต้องให้ริสกีกับพวกเขาต้องให้ปัจจัยยังชีพกับพวกเขาต้องให้ค่าตอบแทนกับพวกเขาซึ่งต้องให้ก้อนใหญ่ๆหน่อยต้องให้มากๆหน่อยเพราะบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีเกียรติมากในอิสลามเขาต้องต่อต้านกับศัตรูอิสลามและเขาต้องคอยปกป้องอิสลามอยู่ตลอดเวลาคนต้องให้เขาสบายใจในเรื่องของค่าครองชีพท่านคอลิฟะฮิชามก็ให้เจ้าหน้าที่เขียนไปถึงเจ้าเมืองที่อยู่บริเวณแนวตะเข็บชายแดนว่าให้ปัจเจกจ่ายค่าตอบแทนกับบุคคลเหล่านี้เป็นอย่างมากหลังจากนั้นท่านฮิชามท่านคอลิฟะฮิชามก็กล่าวต่อไปว่าท่านอบามุฮัมมัดยังมีอะไรอีกไหมที่จะให้ฉันรับใช้คอลิฟะนะครับพูดกับท่านอิหม่ามอัลตออิบนุอบีรอบะห์ตะบีอีท่านหนึ่งท่านอัลตะก็กล่าวต่อไปว่าผมมีเรื่องสุดท้ายสิ่งที่ผมอยากจะให้คอลิฟะฮิชามปฏิบัตินั่นก็คือผมขอให้คุณยำเกรงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ท่านรู้ว่าท่านถูกสร้างมาคนเดียวแล้วก็ท่านก็ต้องตายคนเดียวแล้วก็ในวันกิยามะห์ท่านก็จะฟื้นคืนชีพมาคนเดียวคนที่ท่านเห็นซึ่งในขณะนั้นในราชวังมีคนนั่งเต็มไปหมดเป็นบุคคลที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนั่งเต็มไปหมดบุคคลที่นั่งอยู่กับท่านตอนนี้ไม่มีใครสามารถช่วยอะไรท่านได้ไม่มีใครสามารถช่วยอะไรท่านได้เลยสักคนหนึ่งแล้วก็ท่านก็ต้องสอบสวนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงคนเดียวไม่มีใครมาช่วยท่านได้ท่านคอลิฟะฮิชามก้มหน้าพร้อมกับน้ำตาที่หลั่งไหลมาด้วยความเจ็บปวดแห่งความรู้สึกเช่นนี้นี่คือเป็นคำพูดที่มาจากหัวใจของท่านอัลตออิบนุอบีรอบะห์คำพูดเนี่ยถ้ามาจากหัวใจก็จะเข้าสู่หัวใจเช่นกันนี่คือเป็นวิถีซะลัฟระหว่างผู้รู้กับผู้นำในการปกครองพี่น้องผู้ศรัทธามั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับนี่คือท่านอัลตออิบนุอบีรอบะห์เป็นตะบีอีท่านหนึ่งท่านเสียชีวิตลงหลังจากที่ท่านได้ประกอบพิธีฮัจญ์ถึง70ครั้งท่านอัลตออิบนุอบีรอบะห์มีอายุยืนยาวถึง100ปีท่านได้ประกอบพิธีฮัจญ์ถึง70ครั้งทุกครั้งท่านจะขอดุอาในทุ่งอาราฟาตขอดุอาให้ได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอดพ้นจากความกริ้วโกรธของพระองค์ท่านขอมา70ปีแล้วก็ท่านก็ได้ปิดฉากชีวิตลงด้วยกับชีวิตที่เติมเต็มไปด้วยการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ด้วยกับการเผยแพร่ศาสนาอิสลามด้วยกับการสอนลูกศิษย์ลูกหาที่เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มราชอาณาจักรอิสลามไปหมดให้เต็มไปด้วยความรู้และก็สอนทั้งด้วยคำพูดและสอนทั้งด้วยการปฏิบัตินี่คือซะลัฟของเราที่เราควรทำตามแบบอย่างนะครับท่านอัลตออิบนุอบีรอบะห์ก็ขอฝากให้กับพี่น้องผู้ศรัทธามั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอเพียงเท่านี้ก่อนครับوصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عبادنا زهادنا والصالحون من السلف أقوالهم تسمو بنا هي خير زاد للخلف وبصائر في هديها تحيا القلوب وتأتلف تحيا القلوب وتأتلف Thank you for listening.